ัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวัน.asia มาติดตามข่าวดีเรื่องยูเนสโกประกาศให้ขนขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประเภทรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2561นายวิระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าได้รับรายงานว่าผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกครั้งที่13ระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2561ที่สาธารณรัฐเมอริเทียสที่ประชุมได้พิจารณาและประกาศให้ขึ้นบัญชีการแสดงขนในประเทศไทยในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการนายวีระกล่าวว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสานและพัฒนาการแสดงโขนในทุกมิติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายเครื่องประดับโขนชุดใหม่พัฒนาการแต่งหน้าให้งดงามดึงดูดความสนใจพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงฉากเวทีแสงสีเสียงอันเป็นที่มาของโขนพระราชทานและองค์ประกอบอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจึงทำให้โขนไทยยิ่งใหญ่อลังการสร้างความตื่นตาประทับใจแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศดังนั้นถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยที่โขนได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากยูเนสโกให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างไรก็ตามในปี2561เป็นปีแรกที่ประเทศไทยนำเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้ยูเนสโกพิจารณาหลังจากประเทศไทยสมัครเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเมื่อวันที่10มิถุนายน2559โดยมีพรบส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพ.ศ. 2559รองรับการเป็นภาคีอนุสัญญาและมีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานและมีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารในการนำเสนอโขนต่อยูเนสโกนอกจากนี้ที่ผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินงานปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยมาตลอดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552ถึง2561รวมจำนวน336รายการทั้งนี้หลังจากขนได้ประกาศขึ้นบัญชีเป็นทางการแล้วกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำแผนงานและกิจกรรมสำหรับเฉลิมฉลองขนตลอดปี2552อาทิ 1. จัดแสดงขนรอบพิเศษตอนพิเภกสวมิภักดิ์วันที่3ถึง4ธันวาคม2561ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 2. จัดสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันรามเกียรติ์ตอนรามาวตารเพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศและจัดเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆเช่นการสาธิตงานช่างฝีมือโขนสาธิตการแสดงโขนการเสวนาความรู้คุณค่าของโขนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และจัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้เกี่ยวกับโขนฉบับเยาวชนจัดทำสารคดีโขนนิทรรศการเผยแพร่ความรู้รวมทั้งการจัดทำคลังข้อมูลโขนในรูปแบบดิจิตอล 3. จัดกิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการโขน 4. จัดงานมหกรรมการแสดงโขนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสานและพัฒนาการแสดงโขนเป็นต้นสำหรับโขนเป็นนาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีเอกลักษณ์โดดเด่นรวมศาสตร์และศิลป์หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันนาฏศิลป์ดนตรีวรรณกรรมพิธีกรรมและงานช่างฝีมือต่างๆโขนเป็นหมอรสพที่บรรพชนไทยสร้างขึ้นและยังคงสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
จนถึงปัจจุบันมีการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาหลายระดับคุณค่าของโขนจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศิลปะการแสดงแต่ยังผสมผสานสะท้อนถึงวิถีแห่งความเป็นไทยไว้อย่างชัดเจนอีกทั้งโขนถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมร่วมกันในอาเซียนที่ปรากฏอยู่ในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเมียนมาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาและไทยโดยรับเอาวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียซึ่งดัดแปลงจากวรรณกรรมเรื่องรามายณะและมีการพัฒนารูปแบบการแสดงโขนในแบบฉบับของตนเองจนเป็นอัตลักษณ์อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเตรียมเสนอมรดกภูมิปัญญาของไทยต่อยูเนสโกเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในปีต่อไปได้แก่นวดแผนไทยโนราเป็นต้นรวมทั้งยังมีการศึกษาแนวทางการเสนอมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่มีความคล้ายกับประเทศต่างๆเพื่อเสนอเพิ่มเติมด้วยก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยที่ยูเนสโกประกาศให้ขนขึ้นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และต่อจากนี้ก็ต้องลุ้นการสำหรับนวดแผนไทยและโนราต่อไปครับ